ามาดูป่ะว่าเรารู้แล้วเราลืมอะไรเราลืมแว่นตานะสวัสดีครับ ใครเข้ามาดูแล้วคงงงว่าแบบกูเข้ามาทำอะไรที่นี่นะเออเห็นละคือหน้าตาเราดูแบบยับเยินมากนะวันนี้หนูแบบไปซื้อไปจากตลาดมานะไปซื้ออะไรวะหมูมาช็อกเหมือนกันหนูเคยคือตอนที่หนูอยู่มหาลัยที่เหนือเนี่ยหนูก็ทำกับข้าวกินเองแหละซึ่งเราก็ทำกับข้าวกินเองบ่อยอะนะถ้าเรามีเวลาวันนั้นก็ได้เลิกแบบ2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยก็ทำกับข้าวกินเองนะฮะแล้วก็จำได้ว่าเคยซื้อหมูในราคา140ตอนช่วงน่าจะม.ปลายเอ๊ะเออม.ปลายอะสมัยอยู่ราชเรียเคยซื้อหมูราคา140วันนี้ไปจ่ายตลาดอีกทีหมู200อัพคุณพระช็อกมากไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดที่แบบว่าต้องซื้อเขาเรียกว่าต้องซื้อหมูโลไก่โลอ่ะจำหนูต้องบอกว่าหนูซื้อทีหนูซื้อแล้วก็อยู่ได้หลายอาทิตย์นะฮะเพราะกินคนเดียวเนาะกินทีเป็นโลมันก็หนักใช่ไหมเราใช้วันนี้เราใช้แค่หมูสับพอแล้ววันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดีนะฮะจากร้านคุณมิวจตุพรหูอร่อยมากนี่คือซื้อนางมาอันนี้คือซื้อนางมานะแล้วแบบดูดิเรากินจนหมดแล้ว อะไรตะกุ๊กวันนี้ไม่ทำแกงวันนี้หนูจะทำอะไรวะวันนี้หนูจะทำผัดคะน้าเย้วันนี้หนูจะทำผัดคะน้า แล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีก็คือไม่ได้สปอนเซอร์แบบไม่ได้เงินไม่ได้อะไรนะแต่ว่าช่วยกันทำมาหากินนะคะก็คือเจนิวนะคะเจนิวจตุพรของเรานั่นเองนะคะก็คือนางขายพริกน้ำพริกปลาย่างคุณฟ้าน้ำพริกปลาย่างนะคะแล้วก็นางส่งมาก็คือซื้อนางแหละรอบแรกนางส่งให้ฟรีเราไม่เอาก็เลยไปค้นหาเลขบัญชีนางจนได้แล้วก็ซื้อนางนะฮะก็หลังจากนางส่งมาก็คือหนูกินเล่นไปแล้วคือเกือบจะครึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะครึ่งโหลเรียกโหลปะเรียกเป็นโหลแหละเกินครึ่งโหลแล้วนะนะครับก็จะทำอะไรต่อดีเราจะทำอะไรต่อสวัสดีค่ะใครเข้ามาดูตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะก็จริงๆวันนี้จะมีเรื่องเมาส์อยู่ไม่กี่เรื่องก็มีเรื่องเห็นตอนนี้จะเป็นประเด็นร้อนนี่ก็จะมีเรื่องของป้าย33 ล้านแล้วก็เรื่องไอ้ลุงเรื่องกี่ไม้อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะฮะในช่วงนี้ช่วงนี้หนูก็อาจจะเห็นหนูไลฟ์บ่อยๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือหยุดงานนะฮะเตรียมสอบอีกแล้วชีวิตมีแต่การสอบทำไมไม่ดีสวัสดีทำอะไรวะอะไรเห็นกูทำอะไรอยู่ล่ะมึงเห็นกูทำอะไรอยู่เห็นกูทำอะไรหายใจเหรอมึงเห็นกูทำอะไรอยู่เพื่อนนี่กูทำกับข้าวสิเพื่อนช่วงนี้ใครเจอหน้าหนูก็จะชวนแต่กินเหล้านะก็ต้องหยุดชวนได้แล้วเพราะว่าเจ้าของร้านก็คือเอื้อมละอาหนูแล้วนะฮะเพราะว่าเจอหน้าหนูบ่อยนะฮะก็เราคบแล้วอันนี้คบก็ยึดเพื่อนมาทีมีไอของที่มีของหนูอยู่เนี่ยจะมีแค่นี้อันเนี้ยคือของหนูเพราะว่าแบบอันนี้ใช้มา3 ปีกว่าละนะฮะก็เราทำผัดคะน้าหิวเลยแล้วก็หุงข้าวแล้วเพิ่งหุงข้าวเพิ่งซื้อหม้อหุงข้าวใหม่มาอันเก่ามันพังใส่พริกเยอะๆหน่อยเราคนชอบกินเผ็ดนะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีปีใหม่โอ้วันนี้หนูมีเรื่องเมาเยอะมากทุกคนตั้งแต่ราคาหมูเลยรายการแบบช็อกกับราคาหมูมากแบบเฮ้ยหมูมันราคาขึ้นแต่ก็รู้แหละว่าก่อนหน้านี้หมูมันราคาขึ้นไงแต่เราก็แบบไม่ค่อยได้จ่ายตลาดเท่าไหร่ แล้วก็โอเควันนี้ไม่จ่ายก็ช็อกก็เลยซื้อหมูมาโลนึงหมูสไลด์ครึ่งโลหมูสับครึ่งโลไก่ปีกไก่ครึ่งโลเนื้อไก่ครึ่งโลก็ตก2 โลวันนี้กินน่าจะกินได้อยู่เป็นเดือนอยู่แล้วนะอันนี้สำหรับชีวิตบุรีสลองมาประหยัดดูบ้างนะฮะกี่ประพันธ์นะน้องตี้ว่องไวมากค่ะขยันเก่งป้าดูขอบคุณค่ะหนูเป็นคนพูดไวไวหนูคนพูดมากด้วยนะใครอยู่กับหนูนี่ไม่เหงาแน่นอนหนูพูดแค่นี้แหละวันนี้มีภารกิจต่อนะผมต้องขออนุญาตตามที่พื้นนะต้องหาอะไรรองป่ะโดยปกติต้องมีผ้ารองป่ะ
นมันใส่ทิกเกอร์ไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะผมสวัสดีค่ะวันนี้กินอะไรกันเอ่ยวันนี้ทุกคนอยู่บ้านกินอะไรกันเอ่ยนะวันนี้หนูมารีวิวน้ำพริกของเจนิวนะฮะจริงๆวันนี้มีงานต่อนะฮะก็รีบมาไลฟ์เพราะว่าเหงาใครที่มีสูตรกับข้าวอร่อยอร่อยบอกหนูได้เลยนะหนูชอบทำนะจริงๆแต่ไม่ค่อยมีเวลาเราก็ขบพออยากพอเนาะใช่ไหมนี่ถ้าขบแบบนี้นะถ้าหนูไปบ้านใช่ไหมแล้วหนูขบแบบนี้ทุกคนหนูขบแค่นี้นะยายหนูโดนยายตีตายนะยายก็จะบอกว่าให้ขบให้ละเอียดยายก็จะบอกแบบนี้ขบแค่นี้ขบแค่นี้มันขบให้ละเอียดยายหนูนะวันนี้แถวนี้ทุกวันนี้หมูที่บ้านแต่ละคนที่ราคาเท่าไหร่กันแล้วอะที่กรุงเทพนี่เรา230นะแต่ว่ามันก็จะมีราคาแยกไปนะตามแบบถ้าเป็นสะโพกก็ราคาหนึ่งสันนอกก็ราคาหนึ่งสันนอกเดี๋ยวจะแพงสันนอกสะโพกอะไรแบบเนี้ยก็จะราคาหนึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะหันมากินไก่กันเยอะนะวันนี้เท่าที่ไปดูนะคะก็ส่วนใหญ่คนก็จะหันไปซื้อไก่กันเยอะก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะนี่เราก็ต้องทำการหั่นคะน้าก่อนนะอร่อยเปล่ากูยังทำไม่เสร็จเลยมึงถามกูแล้วอร่อยเปล่าขอโทษนะที่หยาบคายดีไอ้นี่มันเป็นเพื่อนหนูนะมันเป็นเพื่อนหนูนะเออกูยังทำไม่เสร็จเลยเพื่อนใจเย็นเพื่อนอยากรู้ว่าอร่อยเปล่ามาห่อกูนี่เดี๋ยวทำให้กินเออมาขี่รถมาห่อกูนี่จะทำให้กินฮะอยากรู้ว่าอร่อยเปล่าเดี๋ยวทำให้กินมีพี่ตี้ผัดพริกเกลือไหมครับโอ้โหพี่มีเนื้ออะไรให้เองกินกินแต่กระดูกไปแล้วกันนะไอ้หนูเอ็นดูนะเอ็นดูน้องๆแต่ละคนก็น่ารักถามว่ามีเขียงไหมก็มีนะแต่ขี้เกียจหยิบนะวันนี้โหจริงๆก็เดี๋ยวกุมภานี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับการยื่นหนังสือนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีสาระอะไรจริงๆก็มีในเรื่องของไอ้ลุงแหละเคสไอ้ลุงที่โดนดราม่าไปนั่นแหละเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรคือหนูจะพูดให้หลายครั้งแหละแต่ก็ลืมทุกทีนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครที่รู้จักลุงอยู่แล้วอ่ะนะก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆคือลุงมันเป็นคนที่บ้านมีเงินอยู่แล้วนะใครที่ไปดูเคยดูหนูสัมภาษณ์ในไลฟ์สดของพี่โบ๊ทแฟนทอล์กเนี่ยช่องแฟนทอล์กอ่ะจะรู้ว่าหนูเคยพูดแล้วว่าลุงมันบ้านรวยอยู่แล้วและสิ่งที่หนูนับถือไอ้ลุงคือบ้านแม่งรวยขนาดนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องออกมาก็ได้มันไม่จำเป็นต้องออกมาต่อสู้อะไรเลยเว้ยเพราะว่ามันรวยอยู่แล้วบ้านมันมีเงินอยู่แล้วมันจะออกมาต่อสู้ทำไมเก็ตฟิลป่ะแต่มันยังออกมานี่คือสิ่งที่แบบหนูโคตรนับถือมันเลยมันจะอยู่เฉยๆก็ได้ไอ้ลุงอ่ะมันจะแบบโอ๊ยนอนเตียงปูอยู่บ้านสบายใจใช้ชีวิตหรูหราอะไรของมันได้หมดเลยนะแต่มันไม่ทำเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเรานับถือมันแล้ววันที่มีการเขาเรียกอะไรว่าวันที่มันมีการแบบพูดว่าทำม็อบแล้วก็เหมือนเปิดรับบริจาคแล้วก็แบบเอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เชื่อเพราะเลยเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าบ้านรวยอยู่แล้วมันจะระหว่างเงินม็อบทำไมอ่ะนะฮะนึกออกไหมมันจะหาให้ตัวเองมีข้อคอรหาทำไมใช้ชีวิตปกติก็ใช้ได้อยู่แล้วเงี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราแบบที่เรานับถือในตัวลุงแล้วก็คือสิ่งที่ใครหลายคนนับถือในตัวลุงนะฮะส่วนสลิมก็แบบว่าเอาไปเล่นไงเหมือนแบบไม่มีอะไรเล่นอ่ะเหมือนแบบว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำไอโอเขารับงานมาก็ต้องทำแบบนั้นไงแต่สิ่งที่มันเป็นข้อสังเกตเลยนึกออกปะจำเรื่องป้ายที่จะเปลี่ยนของเขาเรียกป้ายเลยอะป้ายไอสถานีรถไฟบางซื่อนะที่เปลี่ยนเป็นสยามอภิวัตหรืออะไรสักอย่างอะแล้วใช้งบ33ล้านอะหนูรู้สึกว่าโอเคการใช้งบ33ล้านอะโอเคก็มันก็อาจจะไม่แปลกสำหรับการที่จะอันนู้นนี่นั่นดำเนินการอะไรแต่ความสำคัญของเรื่องนี้คือมันสมเหตุสมผลแล้วจริงๆหรอมันจำเป็นขนาดนั้นไหมที่ต้องใช้เงินตั้ง33ล้านในการจัดการเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่เด็กในวันนี้มันคิดอ่ะก็งงว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมอ่ะมันคือสิ่งที่น่าจะตั้งคำถามนะเงิน33ล้านไม่ใช่เงินน้อยๆนะทุกคนเอาไปทำอะไรได้เยอะนะเว้ยลองก็อยากให้เขาไปทบทวนกันดูนะคะว่า33ล้านมันสมเหตุสมผลแล้วจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็หั่นแบบกากเคี้ยวฟันแตกนะฮะหั่นแบบไม่มีความบางนะ
กลับมาว่าเคี้ยวปุ๊บฟันปุ๊บกลับนะฮะใช้เหล็กก็คือเหล็กงอนะฮะรักษาน้ำใจเพื่อนคนขอรับบริจาคด้วยโอ้ยไม่น่ามีนะใครขอรับบริจาคนะฮะก็จริงๆแล้วไอ้ลุงนี่มันหนูไม่เคยได้ยินไอ้ลุงมาขอรับบริจาคนะเออแล้วก็มันใช้เงินหลายๆครั้งมันใช้เงินตัวเองก็คือมันใช้เงินตัวเองในการออกมาต่อสู้เยอะมากแต่บางอย่างเราก็พูดนับไม่ได้นะฮะก็มันเรื่องตาไม้มันเรื่องตาไม้อีกไอ้ตาไม้เนี่ยก็โดนเล่นอีกหาว่าเออล่าสุดคือตาไม้เปิดร้านเหล้าชื่อ90บาร์ใช่ไหมเออ90บาร์นะคะที่บ้านฉางก็โดนสลิมเล่นมาเฮ้ยไหนมึงเอาเงินม็อบไปซื้อใช่ปะเอาเงินม็อบไปคุณใช่ไหมกูจะบอกว่าเขาไม่ได้มีเงินพกไป 4-5 ล้านเพื่อไปเปิดร้านเว้ยเขาหุ้นหลายคนเขาหุ้นกับเพื่อนหลายคนนะฮะเออเขาเอาเงินเก็บของเขาเนี่ยไปเขาได้ไปลงทุนนะฮะเออจริงๆเพราะต้นไม้แกเป็นคนขยันอะแกก็ขายกับของขายนู่นขายนี่ทำทุลงทุเรียนทอดอะไรของแกน่ะทุกคนก็เห็นนะฮะแกก็ไม่ได้อยู่เฉยๆดังนั้นการที่อยู่แกจะมีเงินไปหุ้นกับเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วมันไม่ใช่เงินหลักล้านเลยที่นางไปหุ้นเนี่ยนะฮะเออนางหุ้นกับใครหลายคนทุกคนนางหุ้นกับใครหลายคนเผลอหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางไปกู้ธนาคารมาหรือเปล่านะเอออันนี้ก็ไม่ได้สอบถามแกนะแต่รู้ว่ามันเป็นเงินที่คือการที่คำใช้พอใช้คำว่าหุ้นอ่ะมันไม่ใช่การที่อยู่ออกคนเดียวดังนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเขาจะสามารถเปิดร้านได้โดยการที่ใครหลายๆคนรวมเงินกันก้อนนึงเพื่อนำมาเปิดร้านนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่นี่ดูหนาแบบกัดฟันแตกทุกคนกินได้เชื่อตีกินได้ถ้าตีบอกกินได้มันก็คือกินได้นี่ฮะต่อไปเราก็จะมาทำอะไรวะต่อไปเราก็จะมาใช้น้ำมันเยอะเราเช็ดฝาแป๊บนึงเพราะว่าฝามันมันมากนะทุกคนเออนะก็เนี่ยไอ้ลุงก็โดนเรื่องนี้นะฮะก็งงกันไปหมดแล้วก็เขาก็พยายามโยงว่าแบบเนี่ยลุงมันเนี่ยป้านู่นนี่นั่นนะใช้กระเป๋าแบร์200,000โหป้านั่นอ่ะหนูอยากจะพูดว่าป้ามันมีเงินอยู่แล้วขับรถคันละตั้งกี่ล้านคือไม่อยากจะพูดสิ่งสำคัญที่สุดที่อย่างที่พูดกันไปเบื้องต้นเลยอ่ะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเขารวยขนาดนั้นเขามีเงินขนาดนั้นเขาจะอยู่เฉยๆก็ได้แต่เขาไม่ทำอันนี้คือสิ่งที่แม่งน่านับถือน่าศรัทธาเว้ยนึกออกปะแล้วสลิปมันก็เอาไปเล่นไอ้ส่วน3นิ้วอย่างเพื่อนๆมาหรือคนที่อยู่รอบตัวมันเอาคนส่วนใหญ่จริงๆนะถ้าอยู่รอบตัวลุงก็จะรู้ว่าลุงเป็นคนบ้านยิงเงินอยู่แล้วนะฮะด้วยนามสกุลลุงเนี่ยถ้าไปตรวจสอบนามสกุลลุงคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ธรรมดาหรอกนะฮะเออก็พูดก่อนนะฮะแต่มันมองคนเท่ากับคนจริงนะมันไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาดูถูกอะไรใครนะเออแล้วก็สลิปก็เหมือนเอาไปเล่นแล้วก็งงว่าทำไมเพิ่งมาเล่นช่วงนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้จริงๆถ้าไปติดตามโปรไฟล์หรือเฟซไอ้ลุงหรือไอจีลุงหรืออะไรก็ตามมันยังไม่ธรรมดาหรอกนะเออก่อนออกมาเคลื่อนไหวอีกทุกคนก่อนออกมาเคลื่อนไหวอีกเออชึบนี่ยังไม่ร้อนเลยไงโอ้เขาเรียกว่างานไส้แน่แล้ววันนี้ไม่ร้อนแล้วค่ะเออก็เหงานะเหงามากเหงาใช้ชีวิตแบบเหงาแบบคนเหงาเดี๋ยววันนี้จะมาลองกินอันนี้ให้ดูอีกคือน้ำพริกของเจนิวน้ำพริกเขาเรียกเป็นพริกเลยเนี่ยน้ำพริกปลาย่างหนูชอบกินปลาย่างมันหอมมันนะเออน้ำพริกปลาย่างกระปุกละจำไม่ได้ จะขายให้พี่จำอะไรไม่ได้เลย180 190มั้งหนูจำไม่ได้ประมาณนี้แหละนะฮะก็อร่อยแล้วก็แพ็กเกจดีแพ็กเกจแก้วนะฮะเออตอนส่งมาให้เนี่ยตอนที่หนูซื้อมาแล้วส่งมาให้เนี่ยก็คือหนูกินไปแล้วครึ่งนึงก็อาจจะขอโทษด้วยก็คือเห็นมั้ยมันกินหมดไปแล้วจริงๆนะกินหมดไปแล้วจริงๆนะทุกคนหนูไม่ได้แบบพูดเล่นนี่ก็รีบมาไลฟ์เพราะกลัวจะกินหมดก่อนหมูทอดมันนี่ค่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะผักคะน้า ลืมชื่ออ่ะผักคะน้านี่อันนี้คือหม้อที่แบบเป็นหม้อไฟฟ้าที่หนูใช้มาประมาณ3จะเข้าปีที่4น่ะเฮ้ยน้ำมันเองอย่ากระเด็นนะเว้ยข้าไม่มีอาวุธจะมาสู้กับเองนี่นะคะแล้วก็น้ำพริกที่เรา
ปกไว้เมื่อกี้ชิบเคยเห็นยายทำเขาจะขุดไปไว้นะนี่ถูกเรียนแบบยายบ้าบอลจริงคนเราไม่ดีพี่ไม่เคยทุกคนเคยเจอหนูโมเมนต์นี้นะเขาคงตกใจนะหนูตกใจตัวเองอะวิ่งจะกระเด็นแน่ว้าวหอมจุ้มมันหอมมากเลยทุกคนมันหอมแบบหอมมากเลยว้ายจากกระเด็นที่ตัววิ่งมันหอมมาก
อร่อยอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมรสดีใส่พริกไปหมดเลยแล้วกันชอบกินเผ็ดๆนะคะน่าหลอกเตืองนะคะเพราะว่าตำไปแล้วแล้วกินไม่หมดนี่ตึ๊ดนะคะแล้วเราก็ทำการผัดอีกฝั่งนี่ก็กลายเป็นต้มคะน้าไม่น้องไม่ใช่ผัดแล้วนะตอนนี้คือน้องเขาต้มคะน้าไปแล้วแล้วก็ใส่กินกับข้าวก็พอดีใช่ละพริกเดียวกับยายหนูแกพอบอกยายว่าเค็มโอ้ยกินกับข้าวก็พอดีแหละยายหนูจะเป็นแบบอย่างนี้นะฮะเริ่มรู้สึกว่ากระทะมันเล็กไปก็วันนี้แหละดูชิบโอ้โหสวยงามขนาดมันสุดแม่ขนาดฉันเครียดมากนะฉันเครียดมากส่งให้แม่เลยค่ะด่วนๆแม่ไปถึงแม่มันจะกลายเป็นสีม่วงอ่ะสิไปถึงแม่มันจะกลายเป็นสีม่วงสิคะนี่อุ้ยน่ามันดูน่ากินนะทุกคนทำมันเล่นไปนี่ดูรักน่ากินไหมน่ากินแหละใครบอกไม่น่ากินบอกวิคณะเรายังเหลือด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวคณะเราเก็บไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้ไว้ทานตอนเช้าก็ได้มันดูน่ากินมากเลยอ่ะมันดูน่ากินแบบดูน่ากินจริงจังไม่ได้แบบดูเล่นเพราะว่าเราต้องทำให้คะน้ามันสุกก่อนนะทุกคนเพราะตอนนี้เนื้อหมูสุกแล้วเหลือคะน้าอย่างเดียวกินด้วยควรมาเลยอยู่ไหนยูอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่คะไอ้เต้าพี่จิวมาเลยจะต้องกินดูนะทุกคนนิดนึงเพื่อความหอมนะฮะซอสฝาดเขียวสูตรประจำบ้านวันวรีบ้านหนูใช้แต่ซอสฝาดเขียวนะแม็กกี้ไม่กินกินแต่ซอสฝาดเขียวนี่คือมันอร่อยคือมันเหมือนอะไรก็ตามที่มันแบบมีพริกมีกระเทียมมันอร่อยหมดเลยเนาะพูดถึงใช่ไหมปีแล้วนะใบนี้ยังใช้ได้ดีนะ6อร่อยอร่อยจริงจังไม่ได้พูดเล่นขอตัดนี่เพิ่มนิดหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวสิแต่อร่อยจริงจังไม่ได้พูดเล่นเลยเอาละไปช้อนละสวยร้อนๆ
ทุกคนดูข้าวสวยร้อนข้าวสวยร้อนๆกับเขาเรียกว่าราดข้าวมาลองยึดนี่จะใช้อันนี้ราดข้าวเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะตัดตรงนี้ก่อนไปแล้วก็หนูกินไม่หมดแน่เลยให้ราดข้าวดีกว่าเดี๋ยวมันแบบเกือบกินไม่หมดวันนี้สวยมากดูสวยมากดูสวยเกินไปแล้วขอน้ำนิดหน่อยชีสนี่โอ้โหดูดีไหมดูดีเลยเอ้าทำเป็นเล่นไปดูดีมันดูดีเหมือนบางครั้งไปดูคนบอกว่าดูดีไงไม่รู้นะแล้วก็สิ่งสำคัญที่มือนี้เราขาดไม่ได้เลยเออใครที่แบบว่าสิ่งสำคัญที่มื้อนี้เราขาดไม่ได้เลยคือเอาใช้ช้อนอันนี้ไปแล้วอ่ะนี่สิ่งสำคัญที่มื้อนี้เราขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาย่างของเจนิวเราจะโรยบนข้าวแบบนี้นะข้าวสวยร้อนๆนะฮะแล้วก็โรยบนข้าวแบบนี้จะหมดแล้วดูจะหมดแล้วนี่กินคนเดียวคือจะหมดแล้วโอ้โหสุดจริงๆแต่ถ้าใครสนใจน้ำพริกปลาย่างอันนี้สามารถไปสั่งซื้อที่ที่เฟซเจนิวนะจตุพรนะฮะเฟซจตุพรภาษาอังกฤษเลยนะอยู่ข้นร้อนต้องมีไข่เจียวหนูมีกระทะใบเดียวสิถ้าหนูทำไข่เจียวคือหนูต้องล้างไงหนูก็ลืมคิดนะเนาะไม่งั้นหนูก็ทอดไข่เจียวไว้ก่อนนะแล้วค่อยทำอันนี้นี่มันคือด้วยความว่าคำว่าปลาย่างอ่ะทุกคนเคยได้ยินว่าเขาเอาเวลาเขาชอบเอามะเขือไปย่างเอาปลาไปย่างเอาเนื้อไปย่างได้นะย่างด้วยเตาถ่านอ่ะหนูเคยได้ยินยายหนูบอกว่าการที่เราย่างด้วยวิธีนี้มันทำให้กลิ่นของวัตถุดิบที่เราย่างอ่ะมันหอมปลาก็เช่นกันหนูเป็นคนนึงที่ชอบกินปลาย่างปลาทอดกรอบปลาย่างกรอบหนูชอบมากแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกปลาย่างแล้วสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือความหอมของน้ำพริกแล้วสำหรับใครอ่ะหนูเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยชอบหนูชอบกินความเปรี้ยวจากมะนาวแต่หนูไม่ชอบกินเปรี้ยวจากมะขามตัวนี้นะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีรสเปรี้ยวนะตัวนี้คือแบบเป็นน้ำพริกเป็นพริกป่นเป็นพริกป่นกับเนื้อปลาย่างอร่อยที่สุดน่ะเขาเป็นอย่างนี้เป็นพริกป่นกับเนื้อปลาย่างแบบนี้นะหนูขึ้นสวรรค์ได้เลยนะใครสนใจน้ำพริกปลาย่างกระปุกนี้ร้อยกว่าบาทเท่านั้นแล้วก็คุ้มนะคะคุ้มแน่กลิ่นหอมเนี่ยรับประกันหนูเลยแต่อาจจะมีความเผ็ดมากอาจจะมีความเผ็ดหน่อยใครที่แบบว่าชอบกินก็อย่าเพิ่งตักเยอะนะคะแต่หนูเคยได้กินเผ็ดใต้อยู่แล้วนะคะใครที่ชอบเนี่ยสนใจสั่งซื้อในเฟซจตุพรเลยนะคะน้ำพริกปลาย่างร้อยกว่าบาทเท่านั้นไม่มีมะขามนะคะมันจะไม่ได้มีความเปรี้ยวของมะขามอยู่มันจะมีแต่ความเผ็ดแล้วก็ความหอมของเนื้อปลาที่ย่างกรอบๆนะคะนี่นะคะเนื้อปลาที่ย่างกรอบๆก็มีเผ็ดแล้วก็มีความเผ็ดไหมถามว่าเผ็ดถ้าสำหรับหนูนะเผ็ดระดับ10หนูให้ประมาณ7ไปไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้จืดอ่ะเออรสชาติก็คือน้ำพริกอ่ะก็คือน้ำพริกอ่ะเนาะถ้าจะสุ่มสวรรค์ใช่กูที่ยังไม่ได้กินข้าวจมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเข้ามาดูกูทำไมล่ะสันๆ
จมน้ำหน้ามาแล้วมากินข้าวกับกูนี่นี่หนูจะปิดไลฟ์แล้วเพราะว่ามาแกล้งทุกคนอยู่เฉยแต่ว่าเหมือนเดิมฮะเคยสนใจน้ำพริกปลาย่างของเจนี่วันนี้ชอบพี่เบสจตุพรจะเจอเลยอร่อยร้อยกว่าบาทเท่านั้นแล้วเขาทำรับเป็นออเดอร์นะเขาไม่ได้แบบว่าทำไว้ทิ้งไว้อะนะเขาทำเป็นออเดอร์นะอร่อยปกติหนูคนกินข้าวน้อยมากนะวันหนึ่งกินแบบมื้อเดียวหรืออะไรหรือสองมื้อแล้วแต่แต่มีน้ำพริกอันนี้มันทำให้เรากินข้าวได้เยอะอะหมายความว่ามันหอมแล้วหนูรู้สึกว่ามันคู่กับข้าวมันกำลังดีนะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วหนูไม่เคยกินหนูทำกับข้าวเลยขนาดนี้เพราะอะไรไหมใส่ผงชูรสเยอะมันเท็กเจอร์ของมันนะมันคือเนื้อปลาที่เขาเอาไปโขกมันคือเนื้อปลาแบบโขกแล้วมันจะเวลาเคี้ยวอ่ะรอบแรกมันจะมีอันนี้ก่อนมันจะมีความเผ็ดมาก่อนความเผ็ดของเม็ดพริกที่เรากัดโดหรืออะไรแบบเนี้ยสักพักมีกลิ่นของปลาย่างสุดมื้อนี้ก็ที่สุดกับข้าวอีกที่นึงที่อร่อยทำหนูคือเลยไหมกับข้าวในม็อบไม่รู้เหมือนกันทำไมคนชื่อแดงทำข้าวอร่อยแปลกใจหนูหิวก็ไม่รู้มีส้มตำเขาเอามาแจกม็อบหนูจำม็อบพี่มูฟหรือม็อบอะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้นะแล้วนั่งกินโหอร่อยมากคือปลาร้ามันหอมมากทุกคนนี่ส้มตำนะแล้วก็กับข้าวต้มจับชายหน้าเรือนจำวันที่31หน้าเรือนจำที่31เข้าวันที่1ที่หนูไปจัดม็อบเขาเรียกว่าส่งเสียงเพื่อนเขาดาวน่าเดินจับต้มจับชายคืออร่อยมากต้มจับชายคือแบบเฮ้ยมันลงตัวไปหมดอ่ะมันมีกลิ่นหอมของผักกินแล้วกินเข้าไปก็จะมีเนื้อใช่ไหมหนูไม่รู้เนื้อหมูเนื้อไก่แต่ว่ามันยุ่ยกำลังดีอ่ะคือมันอร่อยไปหมดร้านข้าวคือที่สุดคืออร่อยมากอร่อยมากทุกคนดูเจ๊ไปเที่ยวไงหยอกเจ๊กลับมาเจ๊ไปหาญาติไงเจ๊ดูนี้วิมันคือน้ำพริกของพี่นิวโหสุดจริงอือมันขึ้นสวรรค์ได้มันหอมปลาย่างอ่ะมันหอมปลาย่างแต่หนูบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่มันหอมอ่ะแล้วมันไม่ได้มีมะขามมันจะไม่ได้มีความเปรี้ยวมาตัดนะมันคือหอมปลาแล้วก็เผ็ดหอมแล้วก็เผ็ดพริกอะไรเงี้ยไม่มีคำบรรยายต้องลองสั่งซื้อดูเจ๊เขาทำเป็นออเดอร์ค่ะพี่เขาทำเป็นออเดอร์แป๊บนะพี่เขาทำเป็นออเดอร์เจ๊ถ้าเจ๊สั่งเขาก็จะทำให้แต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยเขาไม่ได้ทำแบบน้ำพริกทิ้งไว้ถ้าสมมตินี้มียอดสั่งครบ10กระปุก30กระปุกอะไรก็ว่าไปเขาก็ถึงจะทำอะไรแบบก็อาจจะมีล็อตที่อาจจะมีบางล็อตที่ยังพอเหลืออยู่อะไรเงี้ยอาจจะส่งให้แต่พอเลยเวลาแล้วเขาก็จะลบเขาจะไม่ทำค้างไว้อ่ะเข้าใ
ไม่รู้จะเรียกยังไงเพราะว่าเขาเคยพูดกับหนูว่าพี่นิวเนี่ยตอนที่แกส่งมาให้เนี่ยหนูซื้อกับแกนะแล้วแกส่งมาให้เนี่ยแกก็ถามหนูอันดับแรกเลยตี้มันเสียเปล่าวะแกจะห่วงเรื่องคุณภาพของสินค้ามากมากเพราะมันเสียไหมมันกินได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วแกก็ถามฟีดแบ็กเราอะวันแรกที่เรากินอะเราก็ต้องยอมรับว่าโอเคมันเป็นน้ำพริกที่แปลกดีเพราะว่าเราเคยไปซื้อน้ำพริกไอ้น้ำพริกที่มันเป็นคล้ายๆซองใส่เนยอะห่อละ7บาท6บาทอะแบบนั้นอะมันจะมีความแบบมะขามอยู่ข้างในด้วยมันจะมีความแบบมะขามอยู่ข้างในมันจะมีความเปรี้ยวเวลาเรากัดแล้วหนูไม่ชอบความเปรี้ยวมะขามหนูชอบความเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวส้มได้มะนาวได้แต่ถ้าเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเนี่ยอันนี้หนูไม่ชอบแล้วเหมือนว่าโอเคเราก็เลยไม่ค่อยชอบน้ำพริกอะไรแบบนั้นเท่าไหร่จนเห็นพี่นิวเขาทำแล้วเราเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกนรกน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาอยู่แล้วเพราะยายเราทำน้ำพริกพวกนี้อร่อยมากแต่หลังๆเขาอายุมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ทำนะเราก็เลยโอเคงั้นลองสั่งพี่นิวมากินดูสิอ่ะแรกๆก็อยากจะอุดหนุนแหละก็กะว่าสั่งกินเองนะรอบแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมารีวิวด้วยก็เราเหมือนช่วยกันแต่มันอร่อยว่ะตอนสั่งมาปุ๊บเราคิดว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของมะขามที่ทำให้มีความเปรี้ยวอยู่ใช่ไหมคะเรากินไปได้มันไม่มีมะขามเลยทุกคนมันไม่มีเม็ดมะขามเลยนะมันไม่มีเม็ดมะขามเลยแล้วก็มันคือเนื้อปลาเนื้อปลาจริงๆเนื้อปลาย่างจริงๆอ่ะผสมกับพริกอ่ะมันคือเนื้อปลาย่างอ่ะที่แบบนี่คือน้ำพริกที่เราต้องการสำหรับใครอ่ะที่ชอบน้ำพริกแบบเนี้ยที่น้ำพริกล้วนๆน้ำพริกที่มันแบบเนื้อปลาแล้วก็พริกอย่างเงี้ยสั่งเลยนะคะสั่งเลยแต่ใครที่ชอบแบบถ้าอยากให้มันมีtexture ความเปรี้ยวนิดนึงอยากให้มันมีแบบมะขามนิดนึงมะนาวนิดนึงเงี้ยอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใส่มะขามแต่หอมรับประกันความหอมความเผ็ดอร่อยกินกับข้าวนี่คือดีเนี่ยกินเปล่าๆแบบหนูข้าวที่ส่งมาตัวหนูนั่งกินเปล่าๆอันเนี้ยเผ็ดนะต้องกินกับข้าวนะถึงจะกำลังดีแต่สำหรับใครที่ชอบกินเผ็ดมากๆชอบแน่นอนระดับความเผ็ดหนูให้7เต็ม10ไม่ได้เผ็ดมากชนิดที่กินไม่ได้แต่ว่าถ้ากินเปล่าๆโดยที่ไม่มีข้าวหรือกับแกมอ่ะอันนี้เผ็ดแน่นอน นะคะต้องพูดก่อนเราแบบตรงๆนะขอบคุณนะคะมาเลยมาแย่งตีทานมาเลยมา สนุกไหมล่ะเงินมันมีหน้าที่ทำอย่างนั้นแหละเจ๊เงินมันมีหน้าที่ทำอย่างนั้นแหละถ้าเจ๊ไปเที่ยวแล้วสนุกใช้เงินสนุกแบบนี้มันก็ถูกของกันแล้วในห้างในอะไรก็ตามมันจะมีห้องพักพนักงานที่อาหารเนี่ยจะราคาถูกราคาสำหรับพนักงาน25 30 35อะไรประมาณนี้ราคาประมาณนี้แล้วก็ไปนั่งกินข้าวในโรงอาหารพนักงานในช่วงเวลาพักเที่ยงแล้วอยู่ก็มีพี่คนนึงเป็นผู้ชายใส่เสื้อลายสก๊อตจำได้แม่นใส่เสื้อลายสก๊อตเดินมาเป็นไงบ้างเพื่อนเจ็บขาไหมเพื่อนแล้วก็งงเลยคุยกับกูปะวะอันนี้งงตรงนั้นรีแอคในวันนั้นคือเรากำลังนั่งกินข้าวแล้วก็เหมือนดูสารคดีอะใน YouTube อะแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็กินข้าวไปแล้วก็ดูสารคดีกินข้าวไปก็ดูสารคดีไปอยู่ก็มีพี่คนนึงใส่เสื้อลายสก็อตเดินมาแล้วก็บอกว่าเป็นไงบ้างเพื่อนเจ็บขาไหมเพื่อนแล้วเราก็มองหน้าเว้ยแล้วเราก็ใส่หูฟังอยู่เราก็ฟังไม่ค่อยได้ยินหรอกรอบแรกแล้วก็แบบคุยกับกูปะวะแล้วเราก็หันไปมองรอบข้างเว้ยคุยกับกูปะหรือคงไม่ใช่คุยกับกูหรอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มองข้างแต่เอ๊ะตรงนี้มันมีโต๊ะกูโต๊ะเดียวเลยนะที่เขาหันมามองรอบสองเขาก็ถามว่าเอาไอติมไหมเดี๋ยวเราซื้อให้แล้วก็มองอีกว่ารอบนี้ต้องคุยกับกูแน่ๆแล้วก็เลยขอบคุณค่ะหนูไม่กินไอติมแต่เรามั่นใจว่าเราไม่รู้จักคนนี้เราไม่รู้จักเลยเราไม่เคยเจอเลยเนี่ยแล้วปะเขาก็เดินไปเขาก็ยังอุตส่าห์เดินไปซื้อไอติมกลับมาให้เรากินเอาไอติมมาตั้งครับสู้ๆนะ
กินไอติมให้อร่อยนะแล้วก็ขอบคุณจนเราเริ่มคิดได้แล้วอะหรือว่ากางเกงที่เราใส่อะมันหกขาขึ้นมาตอนนั่งแล้วมันเห็น EM วะเราก็เลยมาดูขาที่ขาเองเอ๊ะมันก็ไม่เห็น EM นี่ว่ะแสดงว่าเขาอะต้องเป็นเอาเราเคยสันนิษฐานได้สองอย่างใน worst case ที่เลวร้ายเลยคือมึงเป็นกอรมน.มึงเป็นตำรวจได้แน่มึงต้องตามมาแน่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือแนวคิดอันดับหนึ่งแต่อันดับเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าโรงงานที่เราพักเป็นโรงงานพนักงานถ้าคุณไม่มีป้ายพนักงานนะฮะคุณจะไม่สามารถเข้าโรงอาหารนี้ได้นะคะเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจสอบว่าคุณเป็นพนักงานไหมคุณจะเข้ามาโซนนี้คุณต้องเป็นพนักงานนะอะไรแบบนี้นะฮะเราก็เห็นว่าโอเคถ้าเขาไม่มีป้ายเขาเข้ามาไม่ได้แสดงว่าเขาต้องเป็นพนักงานด้วยกันถึงเข้ามานั่งกินข้าวกับเราในโรงอาหารพนักงานได้อันดับหนึ่งนะอันดับสองเขาต้องเป็นคนในม็อบหรือไม่ก็ต้องเป็นสามนิ้วด้วยกันนี่แหละที่เขาจำเราได้อะเออแล้วก็เหมือนรู้ว่าเราใส่ยีอิมก็เลยเหมือนอวยพรให้แบบว่าสู้ๆนะอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนซื้อไอติมมาเลี้ยงก็คือน่ารักมากแล้ววันนั้นเรารู้สึกมีความสุขมากคือวันนั้นเป็นวันที่เรามีกำลังใจที่สุดเพราะว่าหนูทำงานวันละ12ชั่วโมงแล้วหนูก็แบบคือการที่อยู่ทำงานวันละ12ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับยูแทบจะไม่มีเวลาจะทำอะไรเลยนะในวันหนึ่งอ่ะคุณตื่นเช้ามาหนูเข้างาน10โมง11โมงเงี้ยคุณตื่นเช้ามาคุณต้องเข้างานละตื่นเช้ามาตื่นสัก7โมงอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวอะไรใดๆถึงที่ทำงานแล้วคุณเลิกงาน4ทุ่มกลับมาถึงหอ5ทุ่ม5ทุ่มเตรียมตัวอาบน้ำอ่านหนังสือนอนแล้วชีวิตวนลูปแค่เนี้ยเราไม่ได้ใช้เวลากับอะไรอย่างอื่นยกเว้นโอเควันไหนที่หนูรู้สึกว่าอยากไปนั่งร้านเหล้าเป็นนั่งร้านรุ่นพี่คือเป็นพอคนที่เพิ่งรู้จักใช้คำว่าเพิ่งรู้จักหรือเปล่าอ่ะก็ไปอะไรแบบนี้แต่หนูแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยอันนี้พูดว่าหนูแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะเราก็รู้สึกเบื่อๆเพราะว่าจำได้ว่ามันช่วงหลังปีใหม่ได้วันสองวันแล้วเขาก็เหมือนมาอวยพรเราอ่ะแล้วเราก็มีความสุขมากว่าแบบเออสามนิ้วมันเยอะมากเลยเนาะสามกีบไอ้พวกเรากันเองมันเยอะมากเลยเนาะทั้งวัยทำงานทั้งอะไรก็ตามที่เขาอุดมการณ์เดียวกับเราเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาออกมาต่อสู้ทุกวันเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาม็อบได้ทุกครั้งแต่ขอให้รู้ว่ายังมีเขาที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้านหลังเสมอยังมีเขาที่เป็นกำลังใจให้เราอยู่เสมอในวันที่เรานั่งกินข้าวในโรงอาหารน่ะหนูก็เคยคิดว่าโอเคถ้ายูเป็นสามนิ้วสามกีบอ่ะสามกีบอ่ะยูอาจจะกลัวเดือดร้อนถ้ายูต้องมารู้จักกับคนอย่างเราที่มีคดีใช่ปะเราคิดว่าเขาอาจจะกลัวเดือดร้อนก็ได้หรืออะไรใดๆก็ได้เขาอาจจะไม่กล้ามาทักแต่ในวันนั้นคุณเป็นคนที่กล้าเดินเข้ามาแล้วแบบมาทักเรามาอวยพรให้เราซื้อไอติมให้เราอ่ะรู้สึกว่าเนี่ยมันสิ่งที่แบบมันทำให้เรารู้สึกมันมีความสุขนะมันมีกำลังใจมากๆแล้วแบบเราอยากจะขอบคุณเขามากๆเพราะวันนั้นหลังจากที่เรากินไอติมของเขาหลังจากที่เราได้รับกำลังใจจากเขาอ่ะมันทำให้วันนั้นทั้งวันของเรามันเป็นอะไรที่เราอยากจะทำงานมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออคุณไม่ได้สู้คนเดียวอ่ะแล้วมันมีคนอีกเยอะมากเลยอ่ะที่เขาก็สู้ไปกับเราอ่ะแต่เพียงแค่เราไม่รู้เออมันเป็นอะไรที่แบบปลื้มปิ่มทุกคนมันปลื้มปิ่มมากใช่นะอร่อยปิดร้านละเพราะว่าหนูต้องไปทำงานต่อหนูทำการปิดร้านละแล้วบอกวันนี้ก็โอ๊ยติ๊งเต้าขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาติดตามกันแล้วก็แบบคอยมาดูความติ๊งต้องบ้าบอของหนูนะฮะก็คือรู้ว่าทุกคนก็คงว่างเหมือนกันก็เลยมีเวลาเข้าไปดูก็สำหรับใครที่สนใจน้ำพริกที่หนูกินอยู่ตอนนี้นะคะความหอมในชนะเลิศอยู่แล้วเนื้อเท็กเจอร์เขาดีสามารถสั่งไปที่ที่เฟซจากตุพรนะฮะจากตุพรพรมพันธ์เนาะไม่จำได้ไอ้พรมพันธ์ไม่ใครไม่พี่ตู่ปะเดี๋ยวจตุพรแซ่อึ้งใช่ไหมใช่ใช่หนูบอกไม่รู้ลืมไปแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยหนูเป็นเบอร์ไงเนี่ยนอนน้อยไงชีวิตอ่ะใช้ชีวิตแบบนอนน้อย
จตุพรแซ่อึ่งสามารถไปที่จตุพรแซ่อึ่งถูกไหมวะถูกแหละเออเฟซบุ๊กจตุพรแซ่อึ่งนะคะไปสั่งน้ำพริกได้นะคะก็แก๊สก็ขายอยู่นะนี่ฟังเสียงให้ฟังเสียงเห็นปะมันไม่ได้จับตัวเป็นก้อนนะฟังเสียงเนี่ยมันเสียงกรุกคลิกกรุกคลิกนะคะเออนะมีเจ้าที่คนไทยระดับล่างไวแต่บอกจำคุณบอกกี้ได้อืมแม่ไม่ได้ช่วยอะไรได้แต่ขอเป็นกำลังใจให้เจ๊ใช่เจ๊มันคือกำลังใจที่แบบเนาะไม่เหมือนเราไม่ได้สู้คนเดียวแล้วก็จริงๆแล้วมันมีคนอีกมากที่คิดแบบเดียวกับเราอ่ะแต่เพียงแค่แบบเขาอาจจะติดในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอืมใช่ไหมเจ๊เชียงรายหนูอยู่พะเยาหนูไปเที่ยวเชียงรายบ่อยมากเพราะว่าพะเยากับเชียงรายอ่ะมันติดกันยังพะเยาลำปางเชียงรายเชียงใหม่อ่ะไปได้ทั่วสายเพื่อนหนูมันมีบ้านอยู่เชียงรายก็เลยขี่รถไปเที่ยวขายอะไรครับขายนี่นะครับไอโอ๊ตพริกของพี่กูเองน้ำพริกปลาย่าง100กว่าบาทแพ็กเกจดีฟังเสียง อร่อยอร่อยจริงจังนี่กินให้ดูขอปิดไลฟ์ก่อนแล้วกันถ้าหนูจะไม่ได้เป็นอันทำอะไรก็เหลือผักอยู่หั่นอะไรเยอะแยะหนูก็ถ้าเหมือนกับกินเลี้ยง30-40คนนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็สำหรับใครที่สนใจน้ำพริกปลาย่างแบบนี้ซึ่งหนูกินไปจะหมดกระปุกแล้วนะคะก็สามารถสั่งได้ที่ Facebook เจนิวจตุพรไส้อึ่งนะคะก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นไปบุกคนที่โดน12เหมือนกันคดีตัดสินไปแล้วด้วยนะคะคดีซื้อไทยฮะถ้าใครจะไม่ผิดเข้าไปจะติดตามได้อร่อยแน่นอนรับประกันโดยหนูเองบ๊ายบาย